ฟุตบอล108สตอรี่ขอเสนอสุภโชคสารชาติความภาคภูมิใจของ Academy บุรีรัมย์สู่ลีกชั้นนำในแดนอาทิตย์อุทัยสุภโชคกลายเป็นแข้งไทยคนล่าสุดที่ได้ไปค้าแข้งเจลีกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรด้วยสัญญายืมตัว6เดือนบวกอีก6เดือนถ้าหากผลงานดีพร้อมกับออปชั่นเซ็นสัญญาถาวรนี่คือเรื่องราวของสุภโชคสารชาติแข้งไทยโกอินเตอร์คนล่าสุดความภาคภูมิใจของลูกชาวนาสุภโชคสารชาติเกิดที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรรมด้วยความที่เป็นคนชอบเตะฟุตบอลแถวหมู่บ้านทำให้ครอบครัวส่งเสริมเขาอย่างจริงจังโดยมีน้องชายอย่างสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยและโชติกาเหมือนตากองหลังดาวรุ่งที่เพิ่งติดทีมชาติชุด U17 ไปหมาดๆตอนอายุ13ปีอาจารย์ได้พาสุภโชคกับรุ่นพี่ที่โรงเรียนขุขันได้ไปทดสอบฝีเท้ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีถึงจะแบกอายุตั้ง3ปีแต่เช็คสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ Academy ประสาทสายฟ้าได้สำเร็จเขาอยู่ในรุ่นเดียวกับอนนท์อมรเลิศศักดิ์และชาววัดวิลาชาติประสบการณ์โชคโชนปี2015เขาถูกสุรินทร์ซิตี้ยืมตัวไปร่วมทีมก่อนที่จะกลับมาลงสนามให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในตอนอายุ17ปีเขามีประสบการณ์ลงเล่นทั้งในไทยลีกและ FC แชมเปี้ยนลีกตลอด7ปีกับบุรีรัมย์เช็คคว้าแชมป์ไปถึง10ถ้วยได้รับรางวัลดาวรุ่งแห่งปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลในปี2017ด้วยวัยย่าง24ปีเจ้าเช็คกลายมาเป็นดาวซันโบตลอดการอันดับที่3ของสโมสรหลังซัดไปแล้ว44ลูกจิตใจเกินร้อยเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ในนัดที่ทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม 0-0 ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2019จังหวะที่ไม่ยอมส่งบอลให้ชนาธิปแต่กลับยิงไปติดบล็อกผู้เล่นเวียดนามหลังจากนั้นเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อต้องการพิสูจน์ตัวเองลบเสียงวิจารณ์ก่อนที่หลังจบฤดูกาลสุภโชคคือดาวซันโบแข้งไทยซัดไป12ประตูรวมทุกรายการเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเพราะโดนสบประมาทมาตั้งแต่เด็กเวลาโดนโห่โดนด่าเขามักจะเล่นได้ดีเปรียบเสมือนแรงกระตุ้นในทุกๆเกมหนึ่งในผลผลิตที่บุรีรัมย์ภูมิใจด้วยความที่แบกอายุถึง3ปีตอนเข้า Academy เขาสามารถแจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็วนี่คือนักเตะจาก Academy บุรีรัมย์ยูไนเต็ดคนแรกที่ไปค้าแข้งต่างแดนเขาและน้องชายจะถูกยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่น้องๆอยู่เสมอทั้งเรื่องรายได้หรือความสำเร็จทุกอย่างเริ่มต้นมาจากระเบียบวินัยขยันฝึกซ้อมไม่วอกแวกเรื่องนอกสนามถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสโมสรบุรีรัมย์เกือบได้ไปเลสเตอร์สุภโชคสุพนัทสุภชัยเกือบได้ไปทดสอบฝีเท้าที่เลสเตอร์ซิตี้ในปี2021โดยมีการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่มาติดปัญหาโรคโควิดระบาดทำให้3ดาวรุ่งไทยต้องพลาดโอกาสสำคัญอย่างไรก็ตามสุภโชคได้ไปค้าแข้งต่างแดนสมใจหลังจากจบฤดูกาลนี้กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรผลดีทีมชาติเช็คสั่งคือนักฟุตบอลไทยรายที่6ที่ได้ไปโกอินเตอร์เจลีก1ต่อจากชนาธิปธีรธรธีรศิลป์ทิติพันธ์และกวินการไปครั้งนี้จะส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยเพิ่มมูลค่าของนักเตะไทยรวมถึงจะทำให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากขึ้นในการมีนักเตะไทยไปค้าแข้งลีกอันดับ1ของเอเชียหากเขามีความมุ่งมั่นเจ้าเช็คจะได้รับโอกาสอย่างแน่นอนซัปโปโรเป็นทีมขนาดกลางๆเขาอาจจะต้องแย่งตำแหน่งกับทาคุโรคาเนโกและโยชิอากิโคมาอิซึ่งถ้าปรับตัวได้ก็มีโอกาสแย่งตัวจริงได้เหมือนกันและถ้าหากผลงานดีก็จะเป็นการต่อยอดของนักเตะไทยสู่เจลีกมากยิ่งขึ้นเหมือนกับรุ่นพี่ที่ทำเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างชนาธิปกับธีรธร